จุดใช้คำพูดเร็วร้ายตอกย้ำตัวเองคนเรามักจะพร่ำบ่นถึงสิ่งที่ไม่พอใจเกี่ยวกับตนเองหรือสภาพแวดล้อมที่อยู่รอบตัวเสมอรู้ไหมคะการที่มัวแต่พูดเชิงลบจะทำให้เรื่องดีๆไม่มีวันมาหาเราอย่างเช่นดร.โจเซฟเมอร์ฟรีย์นักปรัชญาแห่งความสำเร็จเคยบรรยายไว้ว่าภายในใจของคนเรามีสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าจิตใต้สำนึกโดยที่จิตใต้สำนึกนี้จะมีพลังมหาศาลที่สามารถสัมผัสรู้ถึงความรู้สึกแรงกล้าของบุคคลและจะชักนำไปในทิศทางที่บุคคลนั้นปรารถนาอย่างเช่นชายหนุ่มคนหนึ่งที่ทำงานไม่ประสบความสำเร็จเข้าแต่ข้ามครวญถึงสิ่งที่ตนเองไม่พอใจบ่นถึงเรื่องดังกล่าวจะเป็นการปลูกฝังรากลึกเขามักจะพูดว่าฉันมันโชคร้ายไม่มีความสุขเลยหรืออิจฉาคนนั้นจังถ้าฉันมีพรสวรรค์แบบนั้นบ้างอะไรๆคงดีกว่านี้เขามักจะพร่ำบ่นถึงสิ่งที่ไม่พอใจเกี่ยวกับตนเองหรือสภาพแวดล้อมรอบตัวอยู่เสมอการบ่นถึงเรื่องดังกล่าวจะเป็นการปลูกฝังรากลึกของคำพูดในเชิงลบว่าตัวเองโชคร้ายตัวเองทำอะไรก็ไม่ได้เรื่องลงไปในจิตใต้สำนึกของตนเองจึงมักไม่มีเรื่องดีๆเกิดขึ้นไม่ว่าใครก็ต่างเผลอหลุดคำพูดที่ไม่พอใจหรือบ่นออกไปการพูดสิ่งที่ไม่พอใจจะทำให้จิตใต้สำนึกเต็มไปด้วยอารมณ์ลบอย่างเช่นชายหนุ่มคนนี้เขามักจะบ่นว่าตัวเองที่ทำให้เขาไม่ประสบความสำเร็จเขาไม่สามารถสู้กับเพื่อนของเขาได้เขาก็มักจะคิดว่าตัวเองไม่เก่งไม่ดีพอที่จะทำงานดังกล่าวกลายเป็นการด้อยค่าตัวเองซึ่งจิตใต้สำนึกก็จะส่งเป็นพลังงานลบออกมาก็ทำให้เขามีอารมณ์ลบเต็มไปด้วยอารมณ์ขุ่นมัวอารมณ์ที่เศร้าส้อยอารมณ์ที่ปลูกฝังว่าเขาเป็นคนที่ทำอะไรไม่สำเร็จหัวหน้าก็ได้เรียกเขาไปถามไถ่ว่าเกิดอะไรขึ้นตอนแรกเขาก็ไม่ยอมเล่าให้ฟังเขาก็เต็มไปด้วยความกลัวว่าหัวหน้าจะรู้ว่าเขาเป็นคนที่ไม่ได้เรื่องแต่หัวหน้าก็เป็นคนที่มีจิตวิทยาสูงก็ได้พูดแล้วก็ชักนำให้เขาเปิดใจจนกระทั่งเขาเล่าให้ฟังหัวหน้าก็ได้พยายามบอกเขาว่าลองเปลี่ยนใหม่สิเราพูดว่าฉันเป็นคนที่ทำงานได้ดีแล้วแต่วันพรุ่งนี้ฉันจะทำให้ดีๆขึ้นไปอีกเขาได้รับคำแนะนำมากมายและนำไปปฏิบัติในที่สุดผลงานของเขาก็เป็นที่ยอมรับของเพื่อนร่วมงานเขาทำอะไรสำเร็จเขาก็ได้ให้รางวัลตัวเองเห็นไหมคะการพูดแต่สิ่งดีๆทำให้เราจะได้รับแต่สิ่งดีๆเพราะจิตใจของเราได้รับพลังงานบวกหยุดใช้คำพูดและร้ายตอกย้ำตัวเองนะคะแล้วคุณจะเป็นคนสำเร็จได้อย่างง่ายดาย